Did you know? Did you know? Did you know? คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวานอนต่อเลยป่ะมันทำอย่างนี้ไม่ได้ทำรายการดิจูโนคุณรู้หรือไม่นอนต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ค่ะท่านผู้ชมค่ะเขาบอกว่าตื่นมาแล้วเนี่ยไม่ควรจะหลับต่อเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ดีกับร่างกายของเราเคยสงสัยไหมคะแล้วอาจจะคิดนะคะว่าเอ๊ะก็นอนต่อได้นอนเยอะๆน่าจะดีแต่จริงแล้วมันไม่ดีเป็นเพราะอะไรนั้นวันนี้ทำรายการเลยดีกว่าดิจูโนคุณรู้หรือไม่ทำไมเวลาเราตื่นมาแล้วนอนต่อถึงไม่ดีชมเลยค่ะ Did you know? ปัจจุบันใครๆก็มักจะใช้นาฬิกาที่มีระบบสนูสเพื่อที่ว่าจะได้หลับต่ออีกสักนิดหน่อยแล้วก็ไม่เผลอหลับยาวจนลืมตื่นคำถามก็คือว่าเมื่อเราถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาแล้วจะกลับไปนอนต่ออีกสักประมาณ 5-10 นาทีมันช่วยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นจริงหรือไม่โดยปกติร่างกายของเราก็มีนาฬิกาเหมือนกันนะคะซึ่งนาฬิกาชีวิตที่ว่านี้มันก็ทำงานได้เหมือนกับมีโปรแกรมตั้งเวลาไว้โดยมีฮอร์โมนเป็นตัวควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆให้สัมพันธ์กันในตอนกลางคืนร่างกายก็จะมีกระบวนการที่ทำให้เราหลับด้วยการหลั่งสารเมลาโทนินออกมาและในกระบวนการตื่นก็เช่นกันค่ะร่างกายจะมีการเตรียมพร้อมก่อนที่คุณจะตื่นอย่างน้อย1ชั่วโมงอุณหภูมิของร่างกายตอนนั้นจะสูงขึ้นและเราจะไม่หลับลึกร่างกายของเราจะปล่อยฮอร์โมนที่มีชื่อว่าโดพามีนและคอร์ติซอลออกมาเพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกกระชับกระเฉงและมีพลังงานในการเริ่มต้นวันใหม่แต่ปัญหาก็คือถ้าเกิดเราใช้นาฬิกาปลุกและมันมารบกวนวงจรการนอนหลับของเราคือมาปลุกในตอนที่ร่างกายของเรายังไม่พร้อมที่จะตื่นมันก็จะทำให้เราตื่นมาแบบง่วงเหงาหาวนอนหรือรู้สึกว่ายังนอนไม่พอและถ้าถูกปลุกในขณะที่เราหลับลึกด้วยแล้วก็เราก็จะยิ่งรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีเวลานอนที่ไม่แน่นอนและแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่ตามมาเมื่อเรารู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วยังรู้สึกสลึมสลืออยู่ก็คือเราก็มักจะเอื้อมมือไปกดปุ่มปิดเสียงนาฬิกาเพื่อที่จะนอนต่อการทำอย่างนี้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีค่ะเพราะว่าเมื่อเรานอนต่อร่างกายของเราก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการนอนอีกครั้งและอาจทำให้เราหลับลึกซึ่งแทนที่ร่างกายของเราจะได้เตรียมร่างกายให้ตื่นมันก็กลับทำในสิ่งตรงกันข้ามซึ่งทำให้เรารู้สึกเหนื่อยวนเวียนอย่างนี้เรื่อยไปเห็นไหมคะว่าร่างกายของเรามีตารางการจัดเวลาของมันเช่นกันเพื่อให้มันปรับตัวและทำงานได้ดีดังนั้นเราจึงควรฝึกเข้านอนเป็นเวลาและตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกวันรวมถึงวันหยุดด้วยทางที่ดีถ้าเกิดต้องการจะนอนเยอะขึ้นเนี่ยตั้งในเวลาปลุกให้มันสายขึ้นอีกนิดนึงนะคะร่างกายจะได้ไม่ถูกปลุกในระหว่างที่ร่างกายของเรากำลังต้องการนอนอยู่ถูกไหมถูกสิเพิ่งตื่นมาก็อย่างเงี้ยค่ะดิจูโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะติดตามรายการของเราได้ย้อนหลังนะคะมีเยอะมากๆเลยตอนนี้ทาง YouTube แล้วก็ Facebook ก็กิจกรรมของเราเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็จดหมายก็ยังได้อีเมลก็ยังดีนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Did you know